สวัสดีครับทุกคนโนจากช่องดูชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับที่ในอีเวนต์นี้ว่าที่ไหนที่เหมาะกับทีมนะครับจากการที่ผมไปลงลีกมานะผมเจอมาในลีกเนี่ยหลักๆนะครับจะมีอยู่3เซตนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูที่ในแต่ละเซตเนี่ยเราไปดูที่ในอีเวนต์นี้ก่อนนะครับมีนะครับดาร์คหมวกอัดชิวไวกิ้งนะมีดาร์คอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศโลกดาร์คป้ายดอกซากุระดาร์กโรนก็ปี้กักขังนะครับดาร์กไม้กุหลาบต้องสาบดาร์กบอดี้การ์ดโล่ไวกิ้งนะครับผมหน้าที่2นะครับมีดาร์กปืนหมัดแมวเหมียวเควินนะดาร์กเกาะลอยฟ้ากับจักรดาร์กการ์ดเชิญปาร์ตี้ดอกดาร์กเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซูเปอร์เดมชั่นดาร์กหมวกอัศวินไทเทเนียมส่วนหน้าที่3นะครับมีดาร์กปืนหมัดแมวเหมียวดาร์กรองเท้ากักขังไดมินชันดาร์กหมวกท่องเที่ยวของบิ๊กกิทและก็ดาร์กบัตรเชิญโลมาโบนะครับผมเรามาดูเซตที่1กันนะครับบีจี้นะบอดี้การ์ดโลเวกกิ้งหมวกหุ่นเลกาไทเทเนียมอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกเนรเทศและก็รองเท้าติดปีกโครนะครับผมในเซตนี้จะมีเตะมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายมีชาร์จโล่ที่จริงอ่ะในตัวเดชเนี่ยมีชาร์จโล่ทองอยู่แล้วไอ้ความสามารถชาร์จโล่ไม่จำเป็นก็ได้แต่ถ้ามีมันก็ดีไงเวลาไม่ชาร์จโล่แล้วไปตกเมืองก็จะชาร์จโล่ธรรมดาให้พอเดชชาร์จโล่ทองปั๊บมันก็กลายเป็นโล่ทองเลยนะครับผมมีสาบมีป้องกันการขับย้ายมีแปลนก่อสร้างมีเนรเทศแล้วนะครับมีกันวิกมีขังคุกแล้วมีสร้างเลนมาร์คหรือตกเลนมาร์คก็จะไปมุมหรือไปพื้นที่พิเศษนะครับถ้าใครนะครับมี3จี้ในนี้นะมี3จี้เนี้ยก็สามารถไปทำจี้ดับบอดี้การ์ดโลไวกิ้งมาเสริมได้มันจะทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมมาต่อที่เซตที่2นะครับเซตที่2เนี่ยจะมีมวกอัศวินไทเทเนียมปืนหมัดแมวเหมียวเควินอุปกรณ์เขียนแบบไลกาแล้วก็รองเท้าติดปีกโครนะครับเซตที่2เนี่ยรูปแบบการเล่นมันจะเล่นคล้ายๆกับเซตที่1เลยนะมีเตะมีสาบมีขังคุกมีป้องกันกันบังคับย้ายมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายมีเนรเทศมีแบนก่อสร้างมีใบหรือใบพิเศษแล้วก็มีกันบิ๊กด้วยนะครับเล่นคล้ายๆกันเลยนะจี้ที่หายากที่สุดในเซตนี้นั่นก็คือจี้นี้นะครับอุปกรณ์เขียนแบบหุ่นเลกาจี้นี้เนี่ยต้องใช้เงินซื้อในอีเวนท์ที่มันมาเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้เพชรทับได้นะไม่รู้ว่าเวอร์ชันดาร์กเข้ามาเนี่ยจะสามารถใช้เพชรทับได้หรือเปล่านะครับจี้ที่มีในอีเวนท์นี้นั่นก็คือหมวกอัศวินไทเทเนียมปืนหมัดแมวเหมียวเควินนะครับใครที่มีจี้นี้อยู่แล้วก็จัด2จี้นี้เข้ามาเสริมนะครับจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับท่านนะถ้าใครนะครับไม่มีแปนเนี่ยแปนอุปกรณ์เขียนแบบของเลกาท่านสามารถใช้บัตรเชิญเลกาฟองสบู่หรือบัตรเชิญเลกาเศรษฐีได้นะนี่เอามาใส่ใช่ไหมปั๊บแต่สิ่งที่หายไปก็คือแปนก่อสร้างแต่ท่านจะได้เชิญครับเชิญเสริมเข้ามาถ้าเตียดมีบัฟเนี่ยมีบัฟแปนก่อสร้างแล้วย้ายกลับเมืองใช่ไหมเซตนี้จะตอบโจทย์เซตที่เดชมีบัฟได้นะครับผมมาต่อที่เซตที่3นะครับเซตท้ายนะมีนะครับหมวกอัศวินไทเทเนียมอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกเนเทศบัตรเชิญเลกาฟองสบู่แล้วก็รองเท้าติดปีกโกลนะครับเซตนี้จะเน้นเชิญเน้นสาบเน้นขังคุกนะมีป้องกันการขับย้ายมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายมีแปนก่อสร้างมีเนรเทศมีใบมุมหรือใบมุมพิเศษแล้วก็มีการบิ๊กด้วยนะครับผมเซตนี้นะครับเป็นเซตที่มีคนเล่นน้อยแต่ก็ยังมีเล่นอยู่นะที่ที่ซัพพอร์ตเซตนี้ในเวนนี้นั่นก็คือมวกอัศวินไทเทเนียมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวต้องมีคนถามผมแน่เลยพี่ครับถ้าผมต้องเลือก1จี้นะครับว่าผมเนี่ยไม่มีเพชรทำหลายๆจี้อ่ะผมต้องการแค่1จี้จี้ไหนมันเหมาะกับเดทที่สุดนะผมแนะนำนะครับว่าเป็นจี้เตะนะจี้เตะในอีเวนต์นี้ก็จะมีบอดี้การ์ดโลไวกิ้งกับปืนหมัดแมวเหมียวเควินนะครับจี้เตะเนี่ยสำคัญกับเดทครับอ่ะคลิปนี้ก็
็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าท่านที่จะเลือกจี้ให้กับเดชก็น่าจะเลือกได้กันนะไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย